แม่รัชดาก็ได้เลือกดีใจแล้วฮะเรื่องสองเรื่องแรกนี้ประมาณ 12.3 มาด้วยเห็นว่านางยักษ์อยู่กับคนไม่ได้นางมีเสื้อตัวใดตามอาจารย์ที่กลางทะเลบรรดาพลิกเรือคว่ำติดทั้งเสือหักเรือแตกผู้คนต่างไหว้หนีเอาตัวรอดจากการทำร้ายของนางผีเสื้อสมุทรและพวกปีศาจนี้นะฮะไม่ใช่ด้วยที่เป็นบริวารแต่นี่ในการแสดงช่วงนั้นจะมีไม่ดีนะครับอย่าเผลอไผ่นั่งหลับไปเอ็นเพราะพลังดีก็ได้หนีขึ้นฝั่งได้ครับส่วนสีสมุทรและนางสุวรรณารีหนีขึ้นไปที่เกาะอื่นนางมาขึ้นไม่ได้จึงได้แต่ขอร้องร่ำไห้ต่อพระอภัยดีให้ไปอยู่ที่เดิมแต่พระอภัยก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าเห็นเป็นนางยักษ์คงจะอยู่กับเราไม่ได้ไม่แน่แท้ง่ายที่สุดพระอภัยมีก็รนทนไม่ได้ใช้ปีที่เล่าเรียนมาเป่าจนนางยักษ์ขาดใจตายเรื่องก็จะจบด้วยพระอภัยมีเป่าปีทำก็ตายแล้วนะฮะก็ยังจะมาล่ำไห้ที่ศพของนางไปเสื้อสมุทรเชิญพบกับคุณก็บอกขอผู้ยาชื่อสมุทรแก้วในเรื่องพระอภัยมีครับI'm sorry.
ไปอ่ะหมดไปตาสองยันไอ้แม่ตัว
ช่วยนายเนี่ยยักษ์นี่ไงยักษ์สุดแล้วเนี่ยร้อยอยู่บ้านเมื่อมาเช้าวันนี้